มาคุยแต่ตอนนี้ไปชมคลิปน่ารักน่ารักนี้ก่อนค่ะเชิญค่ะของช่วงเวลาเช้ามากขึ้นนะคะครับอย่างในไวรัลคลิปนะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของคนเมืองทุกๆเช้านะคะเราก็เป็นแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือคนส่วนใหญ่จะเร่งรีบออกไปทำงานทำให้ละเลยเรื่องความสำคัญของอาหารเช้าถูกพอไม่ได้กินอาหารปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรในคลิปนี้ก็จะบอกเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะหิวน้ำตาลในเลือดต่ำสมองขาดพลังงานหงุดหงิดไม่มีสมาธิแต่ว่าถ้าเรานะฮะกินอาหารเช้าแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องโอ้นของเราพูดถึงเรียกว่าน้องโอ้นน้องโอ้นของเราก็จะไม่เกิดขึ้นทันทีเลยเรื่องที่โอ้นพูดมานะฮะนั่นหมายความว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากๆขีดเส้นใต้ว่ามากๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะทุกคนต้องให้ความสำคัญกับอาหารเช้าให้มากๆถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วนะฮะเราใช้เวลาไม่เยอะหรอกใช่ครับทานอาหารเช้าเนี่ย5นาที10นาทีแล้วก็เผื่อเวลาไว้หน่อยนึงถูกต้องไงก็เหมือนอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับพี่วูดดี้นะครับถามคนในไลฟ์เนี่ยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยควรกินอาหารเช้าหรือเปล่าคนก็ตอบว่าควรนะครับผมเพราะว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากๆนะครับมันมีประโยชน์นะฮะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานในการใช้ชีวิตนะครับและทำให้เราเนี่ยไม่หิวบ่อยและจะไม่กินจุกจิกอย่างผมเนี่ยตอนลดน้ำหนักเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยสำคัญสำหรับผมมากเพราะถ้าเราไม่กินเนี่ยสารเนี่ยพลังงานในร่างกายมันจะแบบคือมันทำงานเยอะมากในช่วงเช้าครับพี่ว่าไงครับแล้วรู้ไหมว่าการไม่กินอาหารเช้าเนี่ยเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะ อันนี้สำคัญมากใครไม่กินบ่อยๆเนี่ยต่อติดเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ค่อยได้กินเลยคุณท็อปดาราเนี่ยเป็นไปแล้วไม่ได้ทานอาหารเช้าสงสัยไม่ได้กินมาเป็นเวลานานมาเป็นแล้วเป็นเปิดมาต้องกินอาหารเช้าเยอะๆแล้วนะฮะและนอกเหนือจากที่จะไม่เป็นโรคพวกนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เรากินอาหารเช้าร่วมกันนะมันยังทำความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นด้วยถูกไหมเรามานั่งกินข้าวกันคุยกันปุ๊บๆอารมณ์มันก็เบิกบานออกไปทำงานออกไปเรียนเนี่ยมันก็มีแต่ความสุขสนุกสนานนะครับคุณต้องช่วยกันนะฮะกินอาหารเช้ากันไปแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับคืออาหารสำคัญด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ของการที่ได้คุยกันพูดกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันนี่อันนี้ก็สำคัญด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องติดตาม Nestle Warm Up Thailand ของเราตลอดแคมเปญเลยนะคะแล้วก็จะรู้เลยว่าอาหารเช้าเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากมายเพื่อชีวิตที่ดีและวันที่ดีตลอดวันของตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวค่ะจริงๆเลยพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกหนึ่งความสำคัญสำหรับเวลาเช้าคือเราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธใช่เกี่ยวกับวอร์มอัพไทยแลนด์นะคะอยากจะให้เห็นความสำคัญเรื่องการทานอาหารเช้าใช่ติดตามพรุ่งนี้นะคะครับตื่นมาคุย